ดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดอู้มาเลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะวันนี้ยายจะพามาทำเฮาสิพามาเฮ็ดสันคอหมูพี่น้องสันคอหมูแต่เราจะไม่ย่างนะคะยายเอียดจะไม่ย่างนะคะยายเอียดจะเอามาดัดให้มันสุกกับกระทะนะพี่น้องเนาะ alright นะคะ ให้มันสุกบนกระทะนะคะเราจะไปดัดหรือว่าจะเอาไปจี่บนกระทะนะคะค่ะต่อไปยายเอียดก็จะมาใส่น้ำปลาก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่สวยๆพี่น้องข้อหมูย่างนะคะเฮาสิมาเฮ็ดก้อยข้อหมูย่างนะคะวันนี้นะคะก้อยคอหมูย่างนะคะแต่เราไม่ย่างเราจะเอาไปดัดกระทะนะคะพี่น้องก่อนที่เราจะเอาไปดัดใส่กระทะเฮาก็สิมาใส่น้ำปลาเนาะพี่น้องเนาะยายเอียดจะหมักน้ำปลาก่อนนะคะให้เขามีรสชาติหอมๆก่อนนะคะพี่น้องนะคะละเอียดจะหมักน้ำปลาทิ้งไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปย่างนะพี่น้องเนาะค่ะใส่น้ำปลาก่อนนะคะนี่นะคะจุดนะคะเราจะหมักไว้สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะกี่หรือว่าไปย่างบนกระทะเนาะพี่น้องเนาะเอาไปจัดกระทะให้เขาสุกถึงอยู่บนกระทะนะคะเนาะมาติดตามดูไปกับยายนะคะก้อยพี่น้องยายเอียดจะพากก้อยข้อหมูย่างตอนสดๆกินกับข้าวเหนียวหอมๆเนาะพี่น้องเนาะนะคะมาชมกันนะคะมาค่ะต่อไปยายเอียดจะพามาเอาหมูมาจี่นะพี่น้องหมูมาด่านะคะนี่นะคะเอิ่นกีหรือว่าด่านนะคะนี่ก็เสร็จบนกระทะนะพี่น้องเนาะใส่ปลาจิ๊กหน่อยนะคะหอมหอมพี่น้องนะคะเราจะทำให้เขาสุกบนกระทะนะคะเขาเรียกว่าจี่หรือว่าดาบเนาะนะคะเราจะไม่ย่างนะคะเพราะว่าถ้าเราย่างแล้วมันจะน้ำมันเขาจะหยดแล้วก็ทำให้ไฟลุกนะคะแล้วก็จะเหม็นนะพี่น้องเนาะทำให้เนื้อเราเหม็นนะคะเหม็นควันไฟนะคะแล้วก็จะใช้วิธีการดาดหรือว่าจี่นะพี่น้องเนาะดาดหรือว่าจี่บนกระทะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะทำให้สุกในกระทะเลยนะคะนี่นะคะก็จะจี่ไปเรื่อยๆนะคะจนเขาสุกนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะก็จะจี่ไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องเสร็จแล้วนะคะ wow. หมูย่างลูกชิ้นหรือว่าคอหมูดาดกระทะน้องพี่น้องหรือว่าจีคอหมูย่างนะคะต่อไปยายเอียดก็จะพามาปรุงนะคะปรุงแซ่บๆด้วยนี่นะคะพริกเขาขัวแป้งนัวน้ำปลาแล้วก็เครื่องใส่ลาบทั่วไปน้องพี่น้องเนาะนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากนะคะง่ายๆนะคะเหมือนใส่ลาบเราทั่วไปนี่แหละนะคะลาบเป็ดลาบไก่ลาบปลาเข้าทั่วไปนี่แหละนะคะต่อไปยายเอียดก็จะพามาใส่ข้าวคั่วนะคะพี่น้องนะคะยายจะพามาใส่ข้าวคั่วนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปนะคะยายเอียดจะก้อยเลยค่ะพี่น้องก้อยข้อหมูย่างนะคะแห้งๆนะคะเผ็ดแบบแห้งๆนะพี่น้องเนาะใส่พริกป่นลงไปใส่ข้าวคั่วลงไปกับพริกป่นนะคะโอ้ขาดอีกหนึ่งอย่างคือมะนาว capital มะนาวพี่น้องมะนาวมาแล้วนะคะมะนาวนะคะเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เหมือนเครื่องลาบทั่วไปนะคะเครื่องลาบเครื่องก้อยทั่วไปนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะนะคะมะนาวต่อไปเราจะมาใส่มะนาวกันนะคะมาค่ะต่อไปก็ใส่มะนาวนะคะใส่มะนาวลงไปพี่น้องนะคะใส่มะนาวลงไปมะนาวก็มะนาวจากสวนของเรานะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะลูกใหญ่ๆน้ำเยอะๆนะคะใส่ลงไปนะคะ
นี่โอ้โหน้ำเยอะมากนะแล้วก็มาขยำสักเล็กน้อยให้เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะให้เข้าน้ำเข้าเนื้อสักเล็กน้อยนะคะต่อไปยายก็จะมาใส่น้ำปลานะคะใส่น้ำปลานะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะน้ำปลาจักน้อยพี่น้องพอแล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะความเค็มนะคะแป้งนัวใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะแป้งนัวนะคะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะนี่นะคะแล้วก็จะมาขยำนะคะมาคลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะนะคะก็จะมาชิมเบิ้งนะคะว่ามันเปรี้ยวบ่นะคะเอาต้นหน่อยๆชิมเบิ้งนะคะเปรี้ยวไหม อร่อยแล้วนะคะพี่น้องนะคะแซ่บแล้วอร่อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาใส่ผักนะคะลำดับต่อไปคือการใส่ผักนะคะ easy เนาะใส่ผักลงไปนะคะใส่ผักลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะใส่ผักลงไปก็ถือว่าเสร็จนะคะเสร็จแล้วนะคะมาพี่น้องมากินกับยายเอียดนะคะก้อยข้อหมูย่างพี่น้องก้อยข้อหมูย่างมาแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแซ่บๆนะคะอร่อยมากมายไก่กองนะคะแซ่บเวอร์อลังการงานสาง มาค่ะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะโดยการจี่ใส่กระทะนะคะเสร็จแล้วนะคะมากินกับยายเอียดนะคะวันนี้แถมส้มตำด้วยนะคะส้มตำนะคะแถมส้มตำให้พ่อใหญ่ด้วยนะคะกินกับข้อหมูย่างนะพี่น้องว่ามันย่างจี่ตึดฮ่าฮ่าฮ่ายายเอียดบอกพิจิตรเลยนะคะมาค่ะมายายเอียดก็ถ้าชอบก็ยายเอียดก็ขอกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งจักกระติ้งติ้งเลยพี่น้องเด้อนะคะมาค่ะมากินกับยายเอียดนะคะแซ่บๆหน่อแซ่บแซ่บนะคะมันหอมเนาะหน่องเนาะมากินกับยายเอียดค่ะผักเยอะๆพี่น้องนะคะได้หลายเยอะแยะนะคะมาค่ะยายเอียดขออนุญาตกินนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ